เร็วๆนี้การไฟฟ้านครหลวงจัดงานสัมมนาโครงการสร้างความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนใกล้เคียงประจำปี2559เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านระบบไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงแก่ผู้ประกอบการรถเครนผู้ประกอบการป้ายโฆษณาและผู้รับเหมาที่ประกอบกิจการรับต่อเติมอาคารบ้านเรือนจำนวน200คนในเขตพื้นที่จำหน่ายของกฟน.จากสถิติอุบัติเหตุบริเวณใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงเกิดจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจรวมถึงอันตรายในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพของผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้งจึงจัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงอย่างปลอดภัยการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดไฟฟ้าดูดด้วยวิธี CPRCardiopulmonary Resuscitation ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกฟน.และผู้ประกอบการร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับจากการก่อสร้างใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะโดยมีการจัดให้ความรู้กับผู้ประกอบการรถเครนผู้ประกอบการป้ายโฆษณาผู้รับเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็การให้ความรู้นอกจากจะเป็นทางด้านวิชาการอย่างเดียวนะครับเรายังให้ความรู้ทางด้านการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้านะครับในส่วนของผู้ประกอบการทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงครับ